สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้มาถึงพาร์ทที่3แล้วนะครับก็ยังอยู่ในหัวข้อของระบบนิเวศนะฮะสังคมพืชและก็สังคมสัตว์นะครับครับก็เริ่มจากสัตว์ก่อนก็แล้วกันนะครับเราคงรู้จักพวกสัตว์มากกว่าพืชนะครับสัตว์เนี่ยนะฮะก็จัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มสําคัญนะฮะบนโลกนะครับโครงสร้างของกลุ่มสัตว์นี้ก็เป็นโครงสร้างแบบยูคาริโอตนะฮะก็คือมีเยื่อหุ้มนะครับแล้วก็รวมถึงเยื่อหุ้มในออร์แกเนลนะครับสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะครับมีโครงสร้างที่สำคัญก็อย่างเช่นไมโทคอนเดรียนะครับสัตว์เองไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะฮะไม่มีโลหะวัตถุนะฮะหรือว่าพลาสติกนะฮะที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับจึงสร้างอาหารไม่ได้นะต้องกินอย่างเดียวนะครับสำหรับสัตว์เองนะฮะก็อาศัยการกินอาหารแล้วก็เข้าไปย่อยนะครับสัตว์ก็มีหลากหลายกลุ่มนะฮะแล้วก็แต่ละกลุ่มก็มีโครงสร้างมีลักษณะเซลล์ที่แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็จุดสำคัญสุดท้ายของสัตว์ก็คือมีการเรียงเนื้อเยื่อที่ค่อนข้างซับซ้อนนะฮะเกิดเป็นอวัยวะที่หลากหลายนะครับเหมือนแขนเหมือนขาของเรานะครับซับซ้อนนะครับเอาละนะฮะสำหรับกลุ่มสัตว์เองนะครับก็มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับนะพวกเราก็คงเคยเรียนในม.ปลายมาละนะฮะจะทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็เกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มสัตว์ออกเป็นพวกๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดระเบียบของเซลล์นะครับหรือว่าเซลล์ออร์แกไนเซชันนะครับเซลล์ของกลุ่มสัตว์นะฮะรวมกันนะฮะเป็นเนื้อเยื่อนะครับซึ่งเนื้อเยื่อนี้เองนะฮะถ้าเราเอามาดูแล้วเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะฮะคือกลุ่มสัตว์ที่แต่ละเซลล์เนี่ยยังไม่จัดระเบียบนะเซลล์มาเกาะกันเฉยๆล้มรวมนะครับยังไม่ทำหน้าที่รวมกันดีนะครับกลุ่มนี้เราเรียกว่าพาราซัวนะครับสำหรับสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์อีกกลุ่มนึงนะฮะเนื้อเยื่อเริ่มจับตัวละนะฮะแล้วก็ฟอร์มเป็นเนื้อเยื่ออย่างชัดเจนนะครับกลุ่มนี้เราเรียกว่าเมตาซัวนะครับลองมาดูภาพกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนนะฮะภาพนี้ก็แสดงสิ่งมีชีวิตกลุ่มพาราซัวกับเมตาซัวนะครับพาราซัวพาราแปลว่าใกล้ๆนะฮะหรือว่าคู่ขนานนะซัวแปลว่าสัตว์นะดังนั้นพาราซัวก็คือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้กับสัตว์ละนะฮะแล้วก็ในที่นี้ก็สิ่งมีชีวิตที่เป็นพาราซัวก็คือพวกฟองน้ำนะครับซึ่งเนื้อเยื่อของเขายังไม่เกิดนะฮะเซลล์แต่ละเซลล์รวมกันละเพียงแต่ว่าก็ทำหน้าที่กันไปคนละทิศคนละทางนะฮะบางเซลล์ดักจับอาหารบางเซลล์ใช้ดูดน้ำบางเซลล์ย่อยอาหารนะครับแล้วสัตว์ที่เหลือก็จะเป็นเมตาซัวนะฮะเมตาซัวเมตาแปลว่า next แปลว่าต่อจากนั้นนะฮะก็คือกลุ่มสัตว์ที่พัฒนาขึ้นมานะฮะกลุ่มนี้นะฮะเซลล์จับตัวกันอย่างเป็นระเบียบนะครับและก็มีการพัฒนาเนื้อเยื่อนะครับและเนื้อเยื่อก็ทำงานไปด้วยกันอย่างมีระเบียบนะครับอย่างเช่นภาพนี้ก็เป็นภาพของลำไส้นะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างเนื้อเยื่อนะฮะที่ทำงานหน้าที่เป็นชุดๆนะครับก็ทำหน้าที่ไปด้วยกันในแต่ละเซลล์นะครับส่วนที่2นะฮะเรื่องของสมมาตรนะครับกลุ่มสัตว์นะฮะก็สามารถแบ่งโดยใช้เกณฑ์ของสมมาตรได้นะครับสัตว์นะฮะที่ร่างกายนะฮะไม่มีสมมาตรเลยนะฮะไม่ว่าจะผ่าแกนแนวไหนนะครับเราเรียกว่า asymmetry นะครับนะสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอยู่นะครับก็ไม่มีแกนสมมาตรในร่างกายนะครับมาดูตัวที่2นะฮะบางกลุ่มมีแกนสมมาตรเป็นแนวรัศมีนะครับกลุ่มนี้นะฮะเรียกว่า radial symmetry นะครับแล้วก็มีสัตว์หลายตัวเดี๋ยวตัวอย่างจะอยู่หน้าต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะถ้าแบ่งตาม symmetry ก็แบ่งได้2ส่วนนะครับเราเรียกว่า bilateral symmetry นะครับสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้นะครับก็จะมีแกนสมมาตรเพียง1แกนเท่านั้นนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสิ่งมีชีวิตนะฮะก็กลุ่มสัตว์นะฮะบางกลุ่มที่ไม่มีแกนสมมาตรเลยเรียกว่า asymmetry นะครับแล้วก็รูปร่างคล้ายๆพวกฟองน้ำนะครับ
radial symmetry ก็อย่างเช่นดาวทะเลนะครับก็มีแนวรัศมีได้หลายเซลล์แล้วก็สิ่งมีชีวิตกลุ่มสุดท้ายก็คือ bilateral symmetry นะฮะก็ผีเสื้อนะฮะก็จะเป็นตัวอย่างนะมนุษย์อะไรพวกนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์อันที่2นะฮะที่ใช้ในการแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่มต่อไปเป็นหลักเกณฑ์ที่3นะครับที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆนะครับหลักเกณฑ์ที่3ก็คือดูรูปแบบของช่องลำตัวนะฮะช่องลำตัวหรือช่องว่างลำตัวเรียกว่าซีล้อมนะครับช่องว่างนี้นะครับก็จะอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อพื้นฐานนะครับซึ่งสำหรับกลุ่มสัตว์เองเนี่ยจะมีเนื้อเยื่อพื้นฐานหลักๆอยู่3อันนะครับเดี๋ยวมาดูรูปกันก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะครับก็สัตว์เนี่ยฮะจะมีเนื้อเยื่อพื้นฐานอยู่3นะครับก็ทางข้างนอกสุดนะฮะสีแดงนะเราก็เรียกว่าเอ็กโตเดิร์มนะฮะตรงกลางสีน้ำเงินเรียกมีโซเดิร์มและตรงในสุดเรียกเอนโดเดิร์มนะครับคราวนี้พวกเรารู้จักเนื้อเยื่อพื้นฐานแล้วเนาะนะครับซึ่งช่องว่างนะครับอย่างภาพนี้เราก็จะเห็นช่องว่างนะครับตำแหน่งของช่องว่างนี้เองนะครับใช้ในการแบ่งกลุ่มสัตว์ออกเป็นกลุ่มต่างๆนะครับก็ถ้าสัตว์ไหนไม่มีช่องว่างเลยไม่มีซีล้อมเลยเราเรียกว่าอะซีล้อมนะครับส่วนกลุ่มที่2นะฮะคือกลุ่มสัตว์ที่มีช่องว่างเกิดขึ้นแทรกระหว่างชั้นมีโซเดิร์มกับเอนโดเดิร์มนะครับช่องว่างแบบนี้เราเรียกว่าช่องว่างแบบเทียมนะฮะเรียกว่าซูโดซีล็อมแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะฮะกลุ่มสุดท้ายนี้สปอยก็คือเป็นกลุ่มสัตว์ชั้นสูงนะฮะจะเป็นสัตว์ที่มีช่องว่างแบบแท้จริงนะครับเพราะว่าช่องว่างนั้นเกิดขึ้นกลางชั้นมีโซเดิร์มพอดีเลยนะครับนอกกลุ่มสุดท้ายเรียกว่ายูซีล็อมหรือว่าทรูซีล็อมนะครับมาดูภาพก็จะเข้าใจนะครับเนี่ยครับนอกก็สัตว์กลุ่มแรกนะฮะสัตว์ที่ไม่มีซีล็อมเลยก็อย่างเช่นพวกหนอนตัวแบนนะครับหน้าตานี้ก็หนอนตัวแบนพาราเลียนะครับก็จะเห็นว่ามีเอ็กโตเดิร์มมีโซเดิร์มแล้วก็เอนโดเดิร์มเลยนะครับไม่มีช่องว่างแล้วข้างในเป็นช่องทางเดินอาหารนะครับสัตว์กลุ่มที่2นะฮะเป็นซูโดซีล็อมนะฮะก็จะเป็นพวกหนอนตัวกลมนะครับข้างนอกสีแดงเอ็กโตเดิร์มชั้นต่อไปเป็นมีโซเดิร์มแล้วก็จะเป็นซูโดซีล็อมนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเอนโดเดิร์มเลยนะครับลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของสัตว์ที่เป็นซูโดซีล็อมแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะฮะตั้งแต่ไส้เดือนดินมาจนถึงพวกเรานะฮะถึงมนุษย์เนี่ยจะเป็นสัตว์แบบทรูซีล็อมนะครับหรือว่ายูซีล็อมนะฮะก็จะเห็นว่าข้างนอกสุดนี้เอ็กโตเดิร์มนะสีแดงเข้าไปก็จะเป็นมีโซเดิร์มนะครับแล้วซีล็อมเนี่ยจะเกิดขึ้นกลางชั้นมีโซเดิร์มพอดีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเจอมีโซเดิร์มอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเจอเอนโดเดิร์มนะครับก็ร่างกายของพวกเราเป็นแบบสุดท้ายนี้นะครับดังนั้นด้วยเกณฑ์นี้เราก็สามารถใช้แบ่งกลุ่มสัตว์ได้อีกนะครับมาดูหลักเกณฑ์ที่4ที่ใช้แบ่งกลุ่มสัตว์นะครับดูยังไม่ถึงนะมีอีกภาพหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้ก็ให้ดูตั้งแต่ไส้เดือนดินขึ้นไปนี่ก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นTrue Serum แล้วนะครับอันนี้เป็นภาพตัดขวางของไส้เดือนดินนะครับก็ในวิวัฒนาการของไส้เดือนดินก็จะมีเพื่อนร่วมกลุ่มของเขาก็คือพวกปลิงพวกแม่เพลียงนะฮะไส้เดือนดินพวกนี้เป็นสัตว์กลุ่มเดียวกันหมดเลยนะครับภาพตัดขวางของสัตว์กลุ่มนี้นะครับก็จะมีข้างนอกสุดนะครับเป็นเอ็กโตเดิร์มเข้ามาจะเป็นมีโซเดิร์มนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นซีล็อมนะครับสีเหลืองจะเป็นซีล็อมแล้วก็เข้าไปอีกก็จะเป็นมีโซเดิร์มอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเข้าไปเป็นเอนโดเดิร์มนะแล้วก็ตรงกลางข้างในนี้จะเป็นช่องอาหารนะครับเป็นลำไส้นะครับครับต่อมาดูเกณฑ์ที่4นะครับเกณฑ์ที่4นี้ยากหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองอธิบายให้พวกเราดูนะครับเกณฑ์ที่4นี้จะเป็นเกณฑ์ชั้นสูงที่ใช้แบ่งสัตว์ตั้งแต่กลุ่มไส้เดือนดินหลังไส้เดือนดินขึ้นมานะครับเขาดูการเกิดบลาสโตพอร์นะครับอวัยวะที่เจริญมาจากบลาสโตพอร์นะครับนะว่าบลาสโตพอร์เจริญไปเป็นอะไรนะครับบลาสโตพอร์คืออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูภาพนี้นิดนึงนะครับเรื่องนี้จะต้องทบทวนนะครับลองทบทวนความรู้เก่าๆมอปลายนะครับว่ากลุ่มสัตว์เนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือหลังจากปฏิสนธิแล้วจะค่อยๆแบ่งตัวนะครับแบ่งตัวระยะ
แบ่งตัวเราเรียกว่า cleavage นะครับบางคนอาจจะพอจำได้นะถ้าจำไม่ได้ลองมาทบทวนดูนะครับเนาะก็ cleavage ก็คือระยะที่ตัวอ่อนเริ่มจาก1เป็น2นะฮะ2เป็น3 3เป็น4ไปเรื่อยๆนะครับเราเรียกว่า cleavage นะฮะหลังจาก cleavage แล้วนะครับก็จะเข้าสู่ bustula นะครับ bustula ก็คือตัวอ่อนจะค่อยๆสร้างโพรงตรงกลางนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ gastrula ตามลำดับนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้เก่านะครับคราวนี้เราลองมาดูภาพก่อนเดี๋ยวฉันจะย้อนกลับไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วบัสโตพออยู่ตรงไหนนะฮะบัสโตพอเป็นช่องที่เกิดในช่วงรอยต่อระหว่างบัสตูล่ากับแกสตูล่านะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นช่องปุ่มนะเป็นช่องแรกที่เกิดขึ้นจากการปุ่มนะหลังจากที่แบ่งตัวเยอะๆแล้วนะฮะก็จะมีการปุ่มเข้าไปนะช่องนี้เรียกว่าบัสโตพอนะฮะเกณฑ์นี้เราจะดูว่าบัสโตพอนี้จะเจริญไปเป็นอะไรนะครับสัตว์บางตัวบัสโตรอเจริญไปเป็นปากบางตัวเจริญไปเป็นทวารหนักนะครับครับดังนั้นย้อนกลับมาตรงนี้นะครับก็ด้วยเกณฑ์นี้นะครับบัสโตพอนะฮะก็ทำให้กลุ่มสัตว์แบ่งออกเป็นอีก2กลุ่มนะฮะก็คือช่องบัสโตพอนะฮะท้ายที่สุดบัสโตพอเจริญไปเป็นปากเราเรียกสัตว์กลุ่มนี้ว่าโปรโตสโตมนะฮะโปรโตแปลว่าก่อนสโตมแปลว่าปากนะฮะดังนั้นถ้าแปลตรงตัวก็คือเกิดปากก่อนนะครับโปรโตสโตมซึ่งเราพบได้ในกลุ่มไส้เดือนดินนะครับหอยแล้วก็พวกอะโทรพอดนะพวกแมลงพวกปูกุ้งนะครับเนาะสัตว์สามกลุ่มนี้เกิดปากก่อนนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเรียกว่าดิวโทโรสโตมดิวโทโรแปลว่า2สโตมแปลว่าปากนะครับก็คือเกิดปากเป็นอันที่2นะฮะเกิดรูทวารก่อนถึงจะเกิดปากนะซึ่งก็คือพวกเรานี่เองนะครับพวกคอร์ดาต้ากับอาจจะมีพวกดาวทะเลอีกพวกหนึ่งนะครับนะดังนั้นตรงนี้นะฮะเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างสำคัญที่ใช้แบ่งสัตว์ชั้นสูงละนะตั้งแต่ไส้เดือนดินจนถึงคอร์ดาต้าสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับอันนี้ก็ดูภาพอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าเป็นพวกโปรโตสโตมนะครับหรือว่าพวกที่เกิดปากก่อนนะครับหลังจากที่เข้าสู่คลีเวจเข้าสู่บัสตูล่าแล้วก็แกสตูล่านะฮะก็จะเกิดบัสโตพอนะฮะท้ายที่สุดบัสโตพอเจริญกลายเป็นปากนะแล้วก็เอนัสก็เกิดตามมาทีหลังนะเช่นว่าเกิดปากก่อนนะครับก็เรียกว่าโปรโตสโตมนะก็ต่อมานะฮะดิวโทโรสโตมนะฮะก็จะเจอในสัตว์คอร์ดาต้าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะฮะแล้วก็พวกดาวทะเลนะฮะก็หลังจากปฏิสนธิก็จะแบ่งเซลล์นะครับแบ่งเซลล์เสร็จคลีเวจบัสตูล่าแกสตูล่าพอเป็นแกสตูล่าปุ๊บเกิดบัสโตพอนะครับท้ายที่สุดบัสโตพอพัฒนากลายเป็นทวารหนักและก็เกิดปากทีหลังนะฮะเกิดปากเป็นอันดับ2ก็เรียกว่ายูเทโรสโตมเพราะว่าเกิดปากเป็นอันดับ2นะครับครับก็ทำไมถึงต้องเรียนเกณฑ์เหล่านี้นะครับเพราะว่าเราเตรียมจะเอาเกณฑ์เหล่านี้มาใช้ในการแบ่งสัตว์ทั้งหลายนะครับเนาะกลุ่มสัตว์นะฮะก็ด้วยเกณฑ์ 4-5 อันเมื่อกี้เราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราได้สิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์มากลุ่มนึงนะครับเราก็เริ่มจากการดูอันลักษณะแรกก่อนนะฮะเรื่องของเซลล์นะครับเซลล์มีหลายเซลล์แล้วก็แต่ละเซลล์ฟอร์มเป็นเนื้อเยื่อหรือยังถ้ายังไม่ฟอร์มเป็นเนื้อเยื่อก็เป็นฟองน้ำนะฮะแต่ถ้าฟอร์มเนื้อเยื่อแล้วก็ขึ้นมาข้างบนต่อนะครับอันที่สองนี้มาดูนิดนึงเรื่องของเนื้อเยื่อพื้นฐานนะครับถ้ามีเนื้อเยื่อพื้นฐานแค่2ชั้นเอกโตเดิมกับเอนโดเดิมตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระพุ้นนะครับข้างบนนี้จะเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อพื้นฐานครบ3ชั้นแล้วนะครับการจะแบ่งก็ต้องดูช่องว่างนะฮะอะซิโลเมตนะฮะซูโดซิโลเมตนะครับแล้วก็พวกอะทรูซิโลเมตก็ต้องใช้เกณฑ์โปรโตสโตมกับดิวโทโรสโตมในการแยกนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวดูภาพต่อไปนะครับเกณฑ์ต่อไปเกณฑ์ที่5นะครับเกณฑ์ที่5ใช้แบ่งกลุ่มนะตอนนี้ก็จะเหลือกลุ่มหนึ่งมีสัตว์3ตัวกลุ่มหนึ่งมีสัตว์2กลุ่มนะฮะก็ต้องมีเกณฑ์อื่นนะเกณฑ์ที่5นี้ก็คือการดูการ
แบ่งปล้องนะครับเรียกว่า segmentation นะครับ segmentation ก็คือลักษณะปล้องๆของสัตว์นะครับก็สัตว์บางตัวที่ไม่มีปล้องเลยนะครับเราเรียกว่า non segmentation นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับสัตว์กลุ่มต่อมานะครับมีปล้องเพียงแต่ว่าเป็นปล้องแค่ผิวภายนอกนะครับเราเรียกว่า superficial segmentation นะครับก็มีในสัตว์บางกลุ่มนะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือสัตว์ที่มีปล้องอย่างแท้จริงนะครับก็อย่างเช่นไส้เดือนดินนะครับหรือว่าชัดๆหน่อยก็อย่างเช่นแมลงนะครับหรือแม้แต่พวกเราเองนะครับมนุษย์เราอยู่ในกลุ่มคอร์ดาต้าสัตว์มีกระดูกสันหลังก็ถือว่าเป็นสัตว์มีข้อปล้องนะครับมนุษย์เราเหลือข้อปล้องแค่ชิ้นเดียวชัดๆนะก็คือส่วนกระบังลมนะกระบังลมนี่เป็นสัญลักษณ์ของการมีข้อปล้องนะเพราะกระบังลมมันกั้นร่างกายออกเป็นส่วนบนนะฮะตั้งแต่ปอดขึ้นมาแล้วก็ส่วนล่างลงไปนะครับแล้วก็สัตว์ที่มีข้อปล้องแท้จริงเราเรียกว่า metameric segmentation นะครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับเราลองมาดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็สัตว์สามกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกไม่มีข้อปล้องเรียกว่า non segmentation นะครับอันนี้ก็อย่างเช่นพวกกระพรุนนะฮะอันนี้ไม่มีข้อปล้องหรือว่าพวกหอยนะครับต่อมาพวก superficial segmentation นะสิ่งมีชีวิตบางตัวดูข้างนอกเหมือนมีข้อปล้องแต่เป็นข้อปล้องที่ไม่ได้กั้นถึงข้างในนะครับเป็นแค่ผิวเผินนะครับส่วนสัตว์ที่เป็นข้อปล้องแท้จริงก็อย่างตัวนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างของพวก arthropod นะครับก็เป็นข้อปล้องอย่างแท้จริงนะฮะมันจะกั้นแบบกั้นจริงๆนะครับระหว่างปล้องเป็นปล้องๆไปนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเกณฑ์ที่5ที่ใช้แบ่งกลุ่มสัตว์เกณฑ์ที่6นะฮะอันนี้ง่ายหน่อยดูรูปแบบทางเดินอาหารนะครับสัตว์บางชนิดนะครับมีทางเดินอาหารนะฮะอาจจะมีทางเดินอาหารเข้าทางเดียวนะฮะแล้วก็ออกทางเดิมนะครับก็ two way นะฮะเข้าและออกทางเดิมมีแต่ปากนะครับนอกก็สัตว์กลุ่มนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าระบบทางเดินอาหารยังไม่ดีนะครับยังไม่เจริญเต็มที่นะครับมีรูเปิดทางเดียวนะครับรับอาหารเข้ามาทางไหนเอาเข้ามาย่อยๆปุ๊บเสร็จแล้วก็ขับออกทางเดิมนะครับเราเรียกว่า two way system นะครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ชั้นสูงหน่อยก็จะมีรูเปิด2รูคือปากนะฮะปากอาหารเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็ย่อยๆนะแล้วก็ออกทางทวารหนักอันนี้เป็น one way นะครับหรือมีปากแล้วก็มีทวารหนักนะครับอาหารเดินทางไปทางเดียวนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็ให้ดู two way กับ one way systemนะครับก็จะเห็นนะฮะถ้าเป็น two way system นะฮะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ชั้นต่ำอยู่อย่างเช่นพวกไฮดรานะครับปากมีทางเดียวนะฮะไฮดรากินอาหารเข้าไปก็ย่อยเสร็จก็ออกทางเดิมนะครับหรือบนนี้พานาเลียก็มีปากนะฮะทางเดียวนะครับดูดซึมอาหารเข้าไปย่อยหลังจากนั้นก็ขับออกทางเดียวนะครับส่วน one way system ก็ต้องมีปากแล้วก็ทวารหนักเพราะอาหารเคลื่อนที่จากปากและไปจบที่ทวารหนักนะไปเป็นแบบ one way เท่านั้นนะครับก็มีหนอนตัวกลมตั้งแต่หนอนตัวกลมขึ้นมานะฮะไส้เดือนดินพวกแมลง arthropod นะฮะก็เป็น one way นะครับอันนี้ก็เป็นสัตว์เรปไทล์นะครับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สุดท้ายมนุษย์เราก็เป็น one way นะครับครับอีกเกณฑ์หนึ่งนะฮะเกณฑ์ที่7นะฮะสำหรับสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ก็คือเรามาดูเรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับ circulatory system นะครับเพราะสัตว์บางตัวนะครับระบบหมุนเวียนโลหิตเนี่ยนะครับเป็นแบบเปิดก็มีนะครับแบบเปิดก็คือปล่อยเลือดให้วิ่งอิสระนะครับอาจจะมีบางช่วงแค่เป็นตัวปั๊มแต่หลังจากนั้นเลือดก็วิ่งอิสระไม่มีท่อนะครับเนาะก็สัตว์กลุ่มนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่เรียกว่า open circulatory system นะครับเนาะเลือดก็อยู่ข้างในเลยนะครับอีกตัวนึงนะฮะก็จะเป็นระบบเลือดแบบปิดนะอย่างมนุษย์จะเป็นแบบปิดนะครับก็เรียกว่า closed circulatory system นะครับส่วนสัตว์ใดไม่มีระบบหมุนเวียนโลหิตก็เรียกว่าไม่มีระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับคราวนี้ลองมาดูรูปนะฮะถ้าเป็นระบบหมุนเวียนโลหิตแบบเปิดก็จะเป็นแบบนี้อย่างเช่นในแมลงนะครับก็จะเห็นว่าอาจจะมีแค่หัวใจเป็นตัวปั๊มนะครับมีเส้นเวนนะเส้นเลือดดำแล้วก็อาร์เทอรี่สั้นๆแค่นั้นเองนะเพราะว่าเลือดส่วนใหญ่จะไหลเวียนอย่างอิสระในร่างกายนะครับแล้วก็กลับเข้ามาหัวใจปั๊มใหม่นะครับอันนี้ระบบเลือดแบบเปิดนะเพราะว่าเลือดเดินทางได้อย่างอิสระออกจาก
เส้นเลือดได้นะครับส่วนพวกเราจะเป็นแบบนี้นะฮะแบบปิดนะครับอย่างมนุษย์เราเนี่ยเลือดออกจากหัวใจก็ไปส่วนต่างๆนะแต่ว่าเลือดเราจะไม่มีทางออกจากเส้นเลือดเลยนะครับอย่างมากก็วิ่งในเส้นเลือดเล็กสุดครับปิลารี่แล้วก็ค่อยกลับเข้าหัวใจใหม่ผ่านเส้นเลือดดำนะครับลักษณะนี้ก็เจอได้ตั้งแต่พวกเส้นเดินดินนะเส้นเดินดินก็เป็นระบบเลือดแบบปิดนะครับก็จะเห็นว่าไม่ปล่อยให้เลือดออกไปนอกเส้นเลือดเลยนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ภายในเส้นเลือดเท่านั้นนะครับก็มนุษย์เราก็เป็นแบบนี้นะครับครับก็โดยสรุปนะฮะที่ทําให้พวกเรารู้จักนะหรือว่าทบทวนลักษณะต่างๆนะเพราะว่าลักษณะเหล่านี้นะครับถูกใช้ในการแบ่งสัตว์นะครับที่มีอยู่มากมายออกเป็นกลุ่มๆนะครับออกเป็นอันนี้ก็เป็นภาพสรุปนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องใช้เกณฑ์ทั้งหมดก็ได้อันนี้ใช้5เกณฑ์แล้วก็แบ่งสัตว์ออกมาได้พอสมควรละนะครับอย่างเช่นเกณฑ์แรกนะฮะดูเกณฑ์ของtissue forming นะดูเกณฑ์ของเนื้อเยื่อนะครับซึ่งก็อันนี้อยู่ที่ข้อที่1นะครับสมมติว่าเราได้สิ่งมีชีวิตมาตัวหนึ่งนะครับถ้าไม่มีการสร้างทิชชูนะครับก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์แต่ว่าแต่ละเซลล์ทำงานอิสระกันนะครับไม่มีการสร้างทิชชูก็เรียกว่าพาราซัวนะครับซึ่งก็พบอยู่ในกลุ่มสัตว์พวกฟองน้ำนะครับถ้าเกิดกลุ่มสัตว์นี้มีการสร้างเนื้อเยื่อก็มาทางนี้นะครับมาทางนี้ก็พิจารณาต่อในลักษณะที่2ก็คือเรื่องของสมมาตรนะซิมเมตรีหรือว่าดูควบไปกับเรื่องของจำนวนเนื้อเยื่อพื้นฐานก็ได้นะครับเกณฑ์ที่2นี้ก็แยกออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีแกนสมมาตรแบบรัศมีนะฮะเรเดียต้านะครับถ้าสัตว์ไหนมีแกนสมมาตรรัศมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในพวกเราก็แยกสัตว์กลุ่มที่2ออกมาได้ละเป็นพวกกระพุนนะครับกระพุนกับกระพุนบีวุ้นนะฮะคอมเจลลี่หรือว่าพวกกระพุนกับไฮดราก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดสัตว์นั้นมีสมมาตรแบบไบเลทเรียนะสมมาตรแบบเส้นเดียวผ่าครึ่งนะฮะก็มาทางนี้นะฮะก็ต้องมาพิจารณาต่อในเกณฑ์ที่3ก็คือเรื่องของซีลอมนะครับนะน่าจะพอจําได้อยู่นะฮะซีลอมนะฮะก็จะมีอยู่3แบบนะฮะกลุ่มแรกก็คือสัตว์ที่ไม่มีซีลอมเลยเรียกว่าซีลอมเมดนะฮะสัตว์กลุ่มนี้ก็เป็นหนอนตัวแบนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์กลุ่มหนอนตัวแบนนะครับเพราะว่าไม่มีช่องว่างเลยมีเอ็กโตเดิร์มมีโซเดิร์มเอนโดเดิร์มแล้วก็ทางเดินอาหารเท่านั้นนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นพวกซูโดซีลอมเมดนะครับซูโดซีลอมเมดแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นซีลอมเมดนะครับ3ก็จะดูคู่กับ4นะฮะก็คือดูซีลอมฟอร์เมชันนะครับเพราะว่าซีลอมฟอร์เมชันนี้จะดูว่าซีลอมนะฮะเกิดฟอร์มตัวแบบไหนนะครับถ้าเกิดปากก่อนนะฮะเรียกว่าโปรโตสโตมนะครับก็จะมากิ่งนี้นะส่วนอีกกลุ่มสุดท้ายเกิดปากอันดับ2ก็เป็นดิวเทโรสโตมนะครับก็จะมีดาวทะเลกับมนุษย์นะส่วนโปรโตสโตมก็จะเป็นพวกแมลงนะครับไส้เดือนดินหรือว่าหนอนอื่นนะครับนอกจากนั้นจะเห็นว่าเกณฑ์เหล่านี้มีประโยชน์นะฮะในการที่เราแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆนะครับตรงนี้จริงๆพวกเราเคยเรียนมอปลายมาละนะครับแต่ว่าตอนนั้นมอปลายก็คงให้พวกเราท่องไฟล่ำเลยนะครับแต่ว่าจริงๆทุกอย่างมีที่มานะครับต้องผ่านเกณฑ์เหล่านี้นะครับนะครับอันนี้ก็โดยสรุปนะครับเนาะก็ในระดับของปี1นะครับพวกเราถ้ารู้จักไฟล่ำหลักๆก็ถือว่าโอเคนะครับในข้อสอบอาจารย์ก็คงมีนะฮะอาจจะมีภาพอะไรพวกเราเขียนชื่อนะครับเนาะก็ให้พวกเรารู้จักสัตว์ก้าวไฟลัมให้แม่นยำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเป็นความรู้พื้นฐานที่อาจารย์ก็สอนเด็กปี1เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพอริฟอรานะครับเนาะก็ถ้าตามเกณฑ์ก็คือฟองน้ำเนี่ยเป็นกลุ่มสัตว์นะฮะมีหลายเซลล์แต่ว่าแต่ละเซลล์ยังไม่ฟอร์มเนื้อเยื่อนะครับเพราะว่าแต่ละเซลล์ทำงานอิสระของแต่ละตัวเองนะครับนอกแต่ว่าเขาถือว่าเป็นกลุ่มสัตว์นะเป็นกลุ่มสัตว์ที่โครงสร้างง่ายที่สุดละนะครับโอเคนอกก็มีลักษณะสำคัญก็ดูเป็นภาพรวมก็คือมีรูนะครับเพราะว่ารูตรงนี้มีประโยชน์ในการให้น้ำเข้ามานะครับน้ำก็จะพาอาหารเข้ามานะข้างในก็จะมีเซลล์บกกินอาหารนะครับดังนั้นก็จะมีรูพรุนนะครับเนาะแล้วก็เพื่อให้ตัวเองมีรูปร่าง
คงอยู่ได้ในธรรมชาตินะฮะก็จะมีโครงสร้างแข็งนะครับเรียกว่าสปิดคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างพิเศษนะที่เจอในเฉพาะสัตว์กลุ่มฟองน้ำเท่านั้นนะครับเนาะก็สปิดคู่ก็มีโครงสร้างที่ซับซ้อนนะครับบางตัวก็มีสารคล้ายโปรตีนนะฮะเป็นเยื่อๆนะครับบางตัวเป็นซิลิก้านะครับอันนี้ก็ฟองน้ำนะฮะไฟลัมที่1นะครับไฟลัมที่2นะฮะไฟลัมที่2ก็พัฒนาขึ้นมาอีกถ้าเกิดไล่ตามเกณฑ์เมื่อกี้ก็คือเริ่มเกิดเนื้อเยื่อละกลุ่มที่2นะครับแต่ว่าเขามีเนื้อเยื่อพื้นฐานแค่2ชั้นคือเอ็กโตเดิร์มแล้วก็เอนโดเดิร์มแล้วก็แถมทางเดินอาหารก็เป็นแบบทูเวย์นะฮะเข้าทางใดออกทางนั้นนะครับนอกก็ไฟลัมที่2ก็ซิเลนทราต้าหรือว่าตอนนี้มีการปรับนิดนึงนะฮะเป็นไนดาเรียนะครับเดี๋ยวแผ่นหลังๆจะมีบอกว่าทำไมเขาถึงปรับนะครับเอาแบบล่าสุดแล้วกันปัจจุบันเราเรียกกระพุนหรือว่าพวกซีแอนิโมนีนะครับดอกไม้ทะเลนะครับว่าอยู่ในกลุ่มไนดาเรียนะครับเพราะกลุ่มนี้มีลักษณะสำคัญก็คือตามชื่อเลยนะครับไนดาเรียมาจากไนโดไซต์นะครับตอนไนโดไซต์ก็คือเซลล์นะฮะตัวที่นี่บอกเป็นเซลล์ที่อยู่บริเวณหนวดนะฮะของสัตว์กลุ่มไนดาเรียนะฮะนะอย่างเช่นอันนี้เป็นหนวดของไฮดรานะครับส่วนข้างล่างอันนี้เป็นหนวดของดอกไม้ทะเลนะครับหนวดเหล่านี้นะครับมีเข็มพิษนะฮะมีเซลล์เข็มพิษนะเซลล์เข็มพิษเรียกว่าไนโดไซต์นะครับซึ่งพอเขาปะทะกับเหยื่อปุ๊บนะฮะเขาก็จะยิงส่วนของนิมาโตซิสออกมานะเข็มพิษแล้วก็น็อกเหยื่อนะครับก็ต้องน็อกเหยื่อก่อนที่จะกินเข้าไปนะครับโอเคเนาะก็สมาชิกกลุ่มนี้ที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือพวกกระพุนนะครับกระพุนบางชนิดอันตรายมากถ้าเกิดไปเจอที่ท้องทะเลนะฮะเพราะว่าเข็มพิษมันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บนะครับบางครั้งถึงขั้นช็อกก็มีเพราะว่าเป็นพิษที่ค่อนข้างอันตรายนะครับสามารถฆ่าสิ่งชีวิตได้นะครับโอเคเนาะก็ลักษณะของสัตว์กลุ่มนี้ก็หลักๆก็คือมีเข็มพิษนะแล้วก็มีทางเดินอาหารนะครับอันนี้ก็คงพอจำกันได้นะครับเอาละไฟลัมที่2ละไฟลัมที่3นะครับพัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับหนอนตัวแบนนะครับหรือเรียกว่าแพทตี้เฮลมินทิสนะครับลักษณะเด่นสำคัญก็คือนอกจากตัวแบนแล้วก็ยังมีทางเดินอาหารทางเดียวอยู่นะครับก็ยังเข้าทางไหนนะฮะย่อยเสร็จก็ยังออกทางเดิมอยู่นะครับแต่ว่าหนอนตัวแบนนี้ก็ดีกว่าในดาเรียนิดนึงตรงที่เนื้อเยื่อพื้นฐานเพิ่มเป็น3แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีซีลอมนะฮะแล้วก็เมื่อกี้สอนไปละนะครับพวกหนอนตัวแบนนี้เนื้อเยื่อมีเอ็กโตเดิร์มมีโซเดิร์มเอนโดเดิร์มละแต่ว่าเขายังไม่มีซีลอมเลยนะครับนอกก็สมาชิกหลักของหนอนตัวแบนก็มีพานาเลียนะครับพยาธิใบไม้ทั้งหลายนะครับพยาธิตัวตืดนะครับเนาะก็จะเห็นหลายตัวเป็นพยาธินะครับแต่บางตัวก็ไม่เป็นพยาธิก็มีอย่างเช่นพานาเลียนี้ก็ไม่ได้เป็นพยาธินะครับอยู่อย่างอิสระนะครับที่เหลือก็เป็นข้อมูลของเขาทั่วๆไปนะครับก็มีแต่ปากเท่านั้นนะครับระบบเลือดยังไม่มีเลยนะครับระบบสืบพันธุ์เขาเป็นเฮอร์มาโฟไดต์มีตัวผู้ตัวเมียใน1ตัวนะครับสืบพันธุ์แบบในทั้งคู่เลยนะครับอาศัยเพศก็ได้ไม่อาศัยเพศก็ได้นะครับหลายตัวสร้างไข่ได้เยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพยาธิเนาะรู้จักเขาในนามของพยาธินะครับก็คงมีแค่กลุ่มเดียวที่ไม่ใช่ก็คือพานาเลียนะครับกลุ่มที่4ละนะฮะ4ก็ขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะพยาธิตัวกลมนะครับพยาธิตัวกลมนี้ก็พัฒนาขึ้นมากว่าพยาธิตัวแบนอีกนิดนึงตรงที่ว่าทางเดินอาหารเป็นแบบ one way นะครับก็คือมีปากกับมีทวารหนักเรียบร้อยละนะฮะอาหารเข้าทางปากย่อยๆแล้วก็ออกทางทวารหนักนะครับอีกอันนึงที่พิเศษก็คือมีซีลอมแบบซูโดซีลอมนะครับเนาะเขาเป็นสัตว์ที่มีซีลอมแบบเทียมนะครับเพราะว่าร่างกายเขาถ้าเอามาตัดขวางปุ๊บนะครับนอกสุดจะเป็นเอ็กโตเดิร์มเข้ามาจะเป็นมีโซเดิร์มแล้วก็จะเจอซูโดซีลอมก่อนจะเจอเอนโดเดิร์มข้างในนะครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับพบในนิมาโทดานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพยาธิตัวกลมนะครับร่างกายยังไม่เป็นปล้องอย่างชัดนะครับมีปากมีทวารหนัก
ระบบหมุนเวียนโลหิตยังไม่มีนะครับแล้วก็นิมาโทดนี่ส่วนใหญ่จะแยกเพศนะครับมีตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพยาธินะครับเพื่อที่จะได้สร้างลูกสร้างหลานเป็นพยาธิเยอะๆนะครับแล้วก็พยาธิไส้เดือนพยาธิปากขอพยาธิเซนด้าอยู่ในกลุ่มนี้หมดนะครับแต่ก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะตัวที่อยู่อย่างอิสระก็มีนะครับในกลุ่มนี้นะครับนิมาโทดานะฮะตัวต่อมานะครับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแอนนิลิดานะครับหรือพวกไส้เดือนนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็กล่าวไปแล้วนะครับว่าในกลุ่มไส้เดือนนะฮะนอกเหนือจากไส้เดือนละที่พวกเรารู้จักก็จะมีปลิงมีแม่เพลียงนะแม่เพลียงที่จะเจอที่น้ำกร่อยหรือทะเลเนาะส่วนปลิงก็อันตรายนะฮะก็อย่าไปเจอมันกัดก็แล้วกันนะครับมันดูดเลือดได้นะครับก็แอนนิลิดานะฮะพวกไส้เดือนก็เหนือขึ้นมาจากนิมาโทดอีกนิดนึงตรงที่เป็นสัตว์ที่มีช่องว่างแบบแท้จริงแล้วนะครับเป็น true serum แล้วนะฮะมี ectoderm มี mesoderm มี true serum แล้วก็ mesoderm อีกครั้งนึงก็จะเป็น endoderm นะครับดังนั้นพวกนี้ก็ที่เหนือกว่านิมาโทดก็คือเรื่องของ serum นะครับโอเคเนาะแล้วก็ที่เหลือก็คือเรื่องของปล้องนะฮะ segmentation ค่อนข้างชัดนะครับลำตัวเป็นวงแหวนนะฮะเป็นปล้องๆ อย่างชัดเจนนะฮะแต่ละปล้องก็มีเยื่อกั้นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับสัตว์กลุ่มนี้นะฮะมีวิวัฒนาการขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะในแง่ของวิวัฒนาการที่ช่วยในการเคลื่อนที่ก็คือเขาเริ่มมีเดือยเล็กๆออกมานะครับเราเรียกว่าซีตี้นะครับใช้ช่วยในการเคลื่อนที่นะครับระบบหมุนเวียนโลหิตก็ค่อนข้างดีละเป็นระบบเลือดแบบปิดนะฮะลองย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆนะมีภาพระบบหมุนเวียนเลือดของไส้เดือนนะฮะซึ่งก็เป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะครับระบบประสาทก็เจริญละระบบทางเดินอาหารก็มีละนะครับระบบขับถ่ายใช้เป็นโปรโตเนฟริเดียมนะครับเป็นระบบขับถ่ายที่มีอยู่ทุกๆปล้องนะครับการสืบพันธุ์นะฮะสัตว์กลุ่มนี้ยังเป็นเฮอร์มาโฟไดต์นะฮะก็คือมีทั้งตัวผู้และตัวเมียในตัวเดียวกันนะครับดังนั้นเขาสืบพันธุ์ได้2แบบนะบางตัวหลักๆคงใช้อาศัยเพศนะครับแต่ว่าก็เป็นผสมข้ามตัวนะครับแบบไม่อาศัยเพศก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะเราถ้าไส้เดือนโดนตัดบางครั้งมันก็รอดนะฮะมันก็นานๆทีจะเป็นไม่อาศัยเพศนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นสมาชิกเหมือนที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะฮะอาร์โทรพอดนะครับอาร์โทรพอดนี้ก็พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะระบบอัลโทรพอดนี้ก็จุดเด่นก็คือระบบประสาทนะครับพวกเราก็คงรู้จักนะสมาชิกสำคัญก็คือพวกแมลงแมงมุมนะครับตามนั้นเลยพวกแมงป่องนะครับตะขาบกิ้งกือผีเสื้อนะครับนอกก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษสำคัญนะครับก็คือการมีปล้องอย่างชัดเจนนะครับนอกก็มีปล้องๆนะร่างกายเป็นปล้องๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นลำตัวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะที่เหนือกว่าแอนดิลิดตัวเมื่อกี้ก็คือเขามีอวัยวะที่ช่วยในการเคลื่อนที่นะครับเนาะแล้วก็อวัยวะที่ช่วยในการเคลื่อนที่นี้ก็แบ่งเป็นป้องๆอย่างชัดเจนนะครับมีคีมีแขนมีขานะครับมีหนวดนะครับเนาะดังนั้นอันนี้ก็เหนือกว่าไส้เดือนดินเมื่อกี้นะครับโอเคเนาะก็ร่างกายเริ่มแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนชัดเจนนะครับเราสามารถแบ่งเขาออกมาได้ว่าตรงนี้เป็นส่วนหัวตรงนี้เป็นส่วนอกนะครับบางตัวส่วนอกส่วนท้องรวมกันก็มีนะครับแต่บางตัวก็อย่างเช่นแมลงก็แยกนะครับดังนั้นก็เริ่มมีการจัดระบบร่างกายนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆก็ค่อนข้างพัฒนาขึ้นเยอะนะครับระบบการเคลื่อนที่นะฮะบางตัวมีปีกด้วยซ้ำนะครับบางตัวก็มีคีมเหมือนปูเหมือนกุ้งนะครับระบบการเคลื่อนที่ดีขึ้นมากเลยนะครับแต่ระบบเลือดย้อนไปเป็นระบบเปิดนะครับก็คือมีแค่หัวใจปั๊มส่วนเลือดก็วิ่งอยู่ภายในไม่ได้อยู่ในเส้นเลือดนะครับแล้วก็ระบบประสาทก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับแมลงทางเดินอาหารก็สมบูรณ์นะฮะการสืบพันธุ์นี่ก็อาศัยเพศนะครับแมลงแมงมุมก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะสัตว์กลุ่มมอลัสก้านะครับพวกหอยนะครับ
ก็พวกหอยนี่ก็ค่อนข้างเด่นในเรื่องของระบบประสาทนะครับเพราะว่าระบบประสาทเจริญดีมากๆละนะครับนะโดยเฉพาะอันบางคนอาจจะเคยเห็นปลาหมึกเอามาเดาผลฟุตบอลโลกก็มีนะครับเนาะก็ว่าสัตว์พวกมอลัสกานี้จุดเด่นก็คือระบบประสาทพัฒนาค่อนข้างดีละนะครับเริ่มมีระบบประมวลผลนะที่ไปไกลกว่าสัตว์กลุ่มที่เก่าๆมานะครับก็ลักษณะเด่นๆของมอลัสนะฮะหมึกหรือว่าหอยเนี่ยนะครับเขาจะมีโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่าแมนเทิลนะครับแมนเทิลหรืออันแปลว่าผ้าคลุมอะเนาะนะครับถ้าเกิดอันใครเล่นเกมออนไลน์ก็แปลว่าผ้าคลุมนะฮะเนาะก็ถ้าเป็นหอยนะฮะแมนเทิลพัฒนาไปเป็นเปลือกนะครับส่วนถ้าเป็นหมึกนะฮะแมนเทิลจะพัฒนาไปเป็นโครงสร้างภายในนะครับเป็นถ้าเกิดเคยผ่าปลาหมึกเนี่ยจะมีแกนแข็งๆอยู่นะฮะเก็บเอาไว้ภายในเป็นโครงสร้างร่างกายนะครับอันนั้นคือแมนเทิลนะครับนอกก็นอกเหนือจากระบบประสาทที่ดีมีแมนเทิลแล้วนะครับก็คราวนี้มาดูระบบอื่นๆบ้างก็พัฒนาไปค่อนข้างเยอะระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับก็มีละนะครับเริ่มมีระบบขับถ่ายนะฮะไตนะครับกล้ามเนื้อก็จะเริ่มค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็สำหรับพวกหมึกกับพวกหอยนะครับเอาละใกล้จะ2ตัวสุดท้ายนะฮะกับไฟลัมนะครับไฟลัมที่8 Echinodermata นะครับอันนี้ก็คือพวกดาวทะเลนะครับในที่นี้ก็เอามาให้ดูหลากหลายปลิงทะเลนะฮะเม่นทะเลพวกนี้นะครับพวกนี้นะฮะแม้ว่าระบบร่างกายระบบประสาทโลกอะไรจะไม่เจริญนะฮะแต่ว่าที่จัดออกมาใกล้ๆกับพวกมนุษย์เพราะว่าเรื่องของการพัฒนาของตัวอ่อนนะครับการพัฒนาของตัวอ่อนนี้จะค่อนข้างใกล้เคียงกับมนุษย์มากๆเลยนะครับและอีกประการหนึ่งที่แยกออกมาก็คือไอคโนเดิมนะฮะดาวทะเลกับคอร์ดาต้าหรือพวกมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นพวกดิวโทรสโตมนะฮะเนาะก็คือเกิดปากเป็นอันดับ2นะครับก็ลักษณะทั่วไปของดาวทะเลก็คือผิวหนังขรุขระนะครับมีโครงสร้างแข็งนะครับส่วนหัวไม่ค่อยชัดนะฮะส่วนปากก็อยู่ใต้ท้องนะครับก็ใช้ตัวระยางตัวนี้จับกินได้นะครับรูปร่างก็มีหลากหลายบางตัวก็เป็นแฉกบางตัวก็เป็นกลมบางตัวก็เป็นแบบนอนก็มีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นEchinodermata และก็มาถึงไฟลัมสุดท้ายนะฮะคอร์ดาต้านะครับพวกเรานั่นเองนะครับกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคอร์ดาต้าคอร์เดตแปลว่ากระดูกสันหลังนะครับอันนี้ก็พวกเราก็ดูตามภาพเลยนะครับจริงๆก็มีตั้งแต่สัตว์โบราณสุดนะครับแอมฟิออกซัสพวกนี้ก็มีโนโตคอร์ดนะฮะเราจริงๆก็มีโนโตคอร์ดแต่ว่าท้ายที่สุดโนโตคอร์ดเราก็พัฒนานะครับแล้วก็มีการสร้างกระดูกสันหลังขึ้นมาแทนนะครับแต่แอมฟิออกซัสเขายังคงเหลือลักษณะที่เป็นโนโตคอร์ดไว้จนถึงวัยสุดท้ายของร่างกายนะครับอีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฏในคอร์ดาต้าก็คือช่องเหงือกนะครับพวกเราก็เคยมีช่องเหงือกแต่ว่าก็หายไปนะครับแต่ว่าสัตว์บางชนิดยังหลงเหลืออยู่นะครับพวกปลาพวกสลามันเดอร์นะครับอันนี้ก็คอร์ดาต้านะครับพวกเราก็คงคุ้นเคยกันนะครับเอาละนะครับคราวนี้เข้าสู่ของจริงแล้วนะครับนะกลุ่มสัตว์ปัจจุบันนะฮะจริงๆแล้วปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์แบ่งสัตว์ออกได้ถึง32ไฟลัมนะครับหรือว่า32ไฟล่าเนาะอันพหูพจน์นะครับไม่ใช่มีแค่9นะครับไอ้ที่เราเรียนมา9เนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะครับได้30กว่าละนะครับเนาะก็ลองดูผ่านๆนะครับก็ในที่นี้อาจารย์ก็จะขีดอันที่อยู่ใน9ไฟลัมไว้นะครับเนาะแล้วก็มีตัวอื่นอย่างตัวนี้นะฮะเป็นอคันโทเซฟาลาพยาธิหัวหนามนะก็มีลักษณะที่พิเศษที่จำเป็นจะต้องตั้งเขาเป็นไฟลัมใหม่นะครับตัวนี้เหมือนหอยเนาะแต่ว่าไม่ใช่หอยนะครับถ้าเกิดเป็นหอยจริงๆนะฮะอย่างเช่นหอยสองฝาหรือหอยแครงที่พวกเรากินเนี่ยฝามันต้องเท่ากันแต่พวกนี้ฝาไม่เท่ากันนะครับดังนั้นพวกนี้เลยถูกตั้งเป็นไฟลัมใหม่เรียกว่าปราชิโอพอดนะครับก็คือเป็นสัตว์ที่คล้ายหอยนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่พวกหอยไม่ใช่พวกหอยจริงๆนะครับในภาพนี้ก็ให้เห็นนะแบบฝาไม่เหมือนกันนะครับ
ตัวข้างล่างนี่คือวีวุ้นนะครับวีวุ้นทีโนฟอรานะครับเนาะก็ตรงที่อาจารย์ติดไว้เมื่อกี้นะก็คือซิเลนทราตานะครับซิเลนทราตาท้ายที่สุดนักวิสัชแยกนะครับเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีเข็มพิษนะฮะก็ตั้งใหม่เป็นไฟลัมในดาเรียนะก็คือพวกกระพุ้นเมื่อกี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะไม่มีเข็มพิษนะครับที่หนวดไม่มีเข็มพิษก็อยู่ในกลุ่มไฟลัมทีโนฟอรานะฮะซึ่งก็ลักษณะคล้ายๆกระพุ้นนะฮะเพียงแต่ว่าจุดต่างสำคัญก็คือการที่หนวดมีเข็มพิษหรือไม่ทั้งเองทีโนฟอรานี่จะไม่มีนะในดาเรียก็มีนะครับที่เหลือก็มีแค่โนเดมาตานิดาเลยอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้เอามาให้ดูนะฮะในตอนสอบจริงๆก็พวกเราได้9ไฟลัมก็เก่งแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูความรู้ใหม่ๆกันเองว่าจริงๆมีมากกว่าละนะครับหน้าที่2ก็จะมีมอลัสก้าหอยนี่รู้จักนะครับนีมาโทดานี่ก็หนอนตัวกลมนะฮะที่เหลือก็กระจายอยู่ตรงนี้ตัวนี้เอ็กไครนูราตัวนี้น่าจะเป็นเอ็กโตปรอกตาตัวนี้เป็นแกสโตติก้านะครับเพลโคซัวลอริซิเฟรานะครับแล้วก็สามหน้าเลยนะครับก็หน้าสุดท้ายนะตัวที่เรารู้จักก็หนอนตัวแบนแพทิเฮอร์มินทิสฟองน้ำโพลิฟอรานะครับที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆนะฮะนิมาโตมอร์ฟานะครับนิมิเทียนะครับโรติฟอราตัวสุดท้ายนี้มีน้ำนะฮะทราดิกราดานะครับตัวนี้ก็เคยป๊อปปูล่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการเอาขึ้นไปทดลองบนนาสบนอวกาศนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษในการอยู่รอดภาวะที่แห้งแล้งได้นะครับอันนี้ก็ให้ดู32ไฟล่านะฮะสำหรับสัตว์นะครับโอเคนะครับก็เข้าสู่ส่วนสุดท้ายละนะฮะวันนี้ก็คงรู้จักกลุ่มสัตว์มากขึ้นนะครับนอกอย่างน้อยก็สัตว์9ไฟลัมนะพวกเราจำได้ในระดับความรู้ปี1ก็อาจารย์ว่าก็โอเคแล้วนะครับนอกก็สำหรับสัตว์เองนะฮะเรามีลักษณะเด่นๆสัตว์เนี่ยมีการเคลื่อนที่แต่จริงๆก็บางตัวก็ไม่เคลื่อนที่มากนะฮะเราเรียกว่าเซตสายนะครับกลุ่มสัตว์ที่เคลื่อนที่อยู่น้อยๆนะครับอยู่กับที่ก็อย่างเช่นเพลียงหินนะครับเจ้าตัวนี้ก็อันตัวอันซีสควิดนะฮะเนาะก็ไม่ค่อยไปไหนนะครับมันก็จะยึดติดอยู่กับที่นะครับอันนี้เคลื่อนที่จะเรียกว่าเคลื่อนที่น้อยนะฮะก็เคลื่อนที่ในการดักอาหารนะแล้วก็ไม่ไปไหนละนะครับกลุ่มนี้ก็เขาเรียกว่าเซตไซนะครับอยู่กับที่นะครับไม่ไปไหนนะฮะอาหารมาหาเองค่อยดักกินนะครับสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้เราเรียกว่าโมไทยนะครับเนาะก็นกหอยนะครับมนุษย์นะฮะช้างม้านะครับพวกนี้ก็เป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้เรียกว่าโมไทยนะครับมาดูรูปแบบการรวมกลุ่มนะครับสัตว์บางชนิดชอบอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับไม่ค่อยอยู่เป็นกลุ่มเรียกว่าโซลิตารีนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะสัตว์บางชนิดอยู่กันเป็นคู่ๆก็มีเรียกว่าแพร์นะฮะและอันสุดท้ายสัตว์บางชนิดอยู่กันเป็นโคโลนีก็มีนะครับก็จะมีโคโลนีอยู่3แบบนะครับแบบตัวผู้เป็นจ่าฝูงแบบราชินีเป็นจ่าฝูงหรือไม่จำเป็นต้องมีหัวหน้ากลุ่มก็ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างของสัตว์ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือโซลิตารีนะชอบอยู่เดียวนะฮะก็แมลงหลายชนิดนะครับแมลงแมงมุมหลายชนิดก็อยู่เดียวๆนะครับอาจจะจับคู่เฉพาะช่วงผสมพันธุ์หลังจากนั้นก็แยกย้ายนะครับหรือว่าตัวผู้มันก็ถูกจับกินก็มีนะครับหมีนะฮะปกติเขาจะอยู่เดียวนะครับยกเว้นฤดูผสมพันธุ์ก็อาจจะจับคู่นะครับอันนี้ก็คือกลุ่มสัตว์ที่แบบโซลิตารีนะครับแต่สัตว์บางตัวอยู่กันเป็นคู่นะฮะตัวอย่างที่ดีก็คือพวกนกทั้งหลายนะครับมักจะอยู่กันเป็นคู่ๆนะครับอันนี้ก็ดูตามภาพเลยแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะสัตว์ที่อยู่เป็นโคโลนีก็ถ้าเป็นตัวผู้เป็นจ่าฝูงก็เรียกว่าเป็นฮาเร็มนะครับเนาะก็เจอในสิงโตเจอในลิงนะฮะตัวผู้เป็นหัวหน้านะครับ3.2 นะฮะตัวเมียเป็นผู้นำนะฮะอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเจอในปลวกผึ้งนะฮะพวกนี้ตัวเมียเป็นหัวหน้าแปลเป็นหัวหน้านะเป็นผู้นำนะ Queen Dominance และการจับกลุ่มแบบสุดท้ายนะฮะสัตว์ที่ไม่มีการระบุหัวหน้าอย่างชัดเจนนะฮะก็อย่า
อย่างเช่นฝูงตามภาพก็คือฝูงนกพิลิแกนนะฮะฝูงนกหลายชนิดนะฮะฝูงปลาฝูงปลาฝูงปลาทูน่าเนี่ยในทะเลนี่ก็ไม่ได้มีหัวหน้าฝูงนะครับเขาก็ว่ายเป็นกลุ่มๆนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการอยู่อาศัยของสัตว์